วัสดีครับแฟนรายการลูกละครละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครดราม่าแอคชั่นที่หลายๆตัวละครนะครับมีพัฒนาการดีขึ้นแย่ลงทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันตื่นเต้นมาดูกันครับว่าการร้อยเรื่องของผู้กำกับพี่เอกศิโรจน์กับละครรู้แอคชั่นฟอร์มใหญ่จะออกมาถูกใจแฟนๆขนาดไหนฝากติดตามด้วยครับเรื่องนี้นะครับสนุกมากไม่ว่าจะเป็นซีนดราม่าหรือว่าแอคชั่นการลงตัวที่สมบูรณ์แบบเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากๆเดสบูแบบเต็มตัวอันนี้ก็จะเป็นคิวบูในสไตล์พี่เอกศิโรจน์เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆมันค่อนข้างที่จะเป็นยุคตามละครมากละครเรา2501ผมรับบทหลายครั้งแรกด้วยมันมีอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็พอเรื่องนี้เนี่ยสอนแง่หลายๆคนใครทำอะไรไม่ดีก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีตอบพี่เอกทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงการขี่ม้าบ็อกกิ้งทุกอย่างแล้วก็นักแสดงทุกๆคนพร้อมใจที่จะช่วยกันให้โปรเจกต์นี้เนี่ยมันออกมาดีที่สุดคิดว่าไม่เคยบู๊มาก่อนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วพี่เอกก็ช่วยสอนหาท่าบู๊ที่เหมาะกับเราที่สุดสนุกอ่ะต้องติดตามตั้งแต่แรกถ้าไม่ดูตั้งแต่แรกจะไม่รู้เลยว่าพี่อ๊อฟมีเหตุผลอะไรถึงทำแบบนี้ห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เป็นละครที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นนักแสดงก็ไม่เคยเล่นและมันจะรวมตัวกันออกมาเป็นแบบไหนคุณผู้ชมเท่านั้นครับที่จะต้องเข้าไปพิสูจน์ครับในละครหุบพญาเสือครับออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลา 20:30 ทางช่อง 7 HD กด 35นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันทุกๆตอนสนุกเข้มข้นตลอดเรื่องเลยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวหุบพญาเสือตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยนะคะฝากด้วยค่ะ